สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกมโลก Legacy 2 อีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปลุยในแมปของหิมะกันนะครับผมแล้วก็จะไปดูหน้าตาของบอสกันนะครับผมว่าหน้าตาบอสในแมปหิมะเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปลุยคือเราจะไม่เน้นเก็บเงินนะครับทุกคนเราจะไปดูหน้าตาบอสกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเห็นหน้าตาของบอสหรือเปล่านะแต่ก็จะพยายามนะเอาให้เห็นนะครับผมโอเคไปลุย Let's go โอ้โหหิมะงั้นเลยทุกคนดูดิผมจะไม่ตีพวกมอนสเตอร์เลยนะครับผมจะแบบไล่เดินหาเลยนะทุกคนโอเคตรงนี้ไม่มีนะครับชึบชึบชึบโอ้โหเยอะจัดดูดิเยอะมากเดี๋ยวนะเราไปทางด้านนี้ก่อนปุ๊บนี้ทิ้งไปเลยโอ้ดูเยอะจริงทุกคนดูดิถ้าเกิดตีนะเสียเวลาแน่นอนตรงนี้เป็นชาเลนจ์นะครับไม่ต้องเข้าไปเล่นก็ได้นะแต่ขอหามอนสเตอร์ก่อนแล้วกันเอ้ยหาบอสมอนสเตอร์เลยล่ะชึบโอเคในนี้มีของอะไรหรือเปล่าชึบชึบชึบไปครับผมตรงนี้ไม่มีแล้วละจะไปด้านซ้ายก่อนนะครับผมด้านซ้ายมีอะไรไหมครับตรงนี้ไม่มีนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพวกเก็บของปกตินะฮะโอเคด้านขวาต่อเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยมีตัวอะไรด้วยนึกว่าหัวหอมอุ้ยเอ็นมันเด้งมาแล้วทุกคนน่ากลัวไอ้ตัวถือโล่เมื่อกี้มันเด้งได้นะฮะดูดิชึบชึบชึบแล้วตียากด้วยนะประเด็นอ่ะไอ้หัวหอมนี่อุ้ยหัวหอมได้ตังค์เยอะมากโอ้ยยากอ่ะยากยากยากไปดีกว่าทุกคนโอเคตรงนี้เด้งดึงดึงโอเคมีซอมบี้นะฮะระวังไว้ด้วยแมปหิมะนี่เป็นแมปที่แบบว่ามีความหลากหลายมากตรงนี้ไม่มีอะไรมีให้เก็บหีบนะฮะโอเคต่อไปต่ออะไรอะอะไรอะโอเคอุ้ย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 ซอมบี้ซอมบี้เดชไปฮะตรงนี้มีอะไรบ้างวะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะทุกคนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปข้างล่างตรงนี้กันนี่ข้างล่างโซนนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแกมีให้เก็บกล่องอุ้ยดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดูแผนที่ก่อนนะโอเคตรงนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางขวามือต่อเลยแล้วกันนะครับผมไป let's go ชึบปึ๊บปึ๊บอุ้ยตกนั่นไงว่าแล้วอุ้ยเราขึ้นไงอ่ะเดี๋ยวนะเราขึ้นไงวะน่ะตรงนี้มันโหอ๋อมันไต่ขึ้นงี้ได้นะครับโอเคโอ้มาดีมาดีดาเมจแรงนะเว้ยอุ้ยค่อยค่อยไปค่อยไปโอเคตรงนี้เหรออุ้ยโดนอีกนั่นไงว่าแล้วนี่แค่จะไปหาบอสนะเนี่ยจะหมดเลือดอยู่แล้วเนี่ยโอเคขึ้นไปข้างบนชึบชึบต้องรีบขึ้นครับ คนนี้ต้องฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้เดี๋ยวโดนโอเคอุ้ยโอเคโอ้โหไอหมาตัวนี้มันแบบมันไวมากอะ่ะอู้เดี๋ยวโคตรซิกแซกได้อะไรอะ่ะโอ้ได้ชุดเกาะได้ผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมแบบใหม่โอเคอย่างน้อยก็ยังได้ของบ้างนะดีโอเคนี่เรามาข้างบนนะครับไปครับอุ้ยตรงนี้บอสนี่ใช่ป่ะเฮ้ยเจอบอสแล้วทุกคนเจอบอสแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาบอสกันสักนิดนึงนะครับว่าหน้าตาบอสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราขอเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันนะครับจะได้อยู่นานๆนะโอเคข้างบนมีอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเมจิกเวกแล้วก็อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเก็บ ก่อนโอเคทางนี้ไม่มีอะไรมีหีบนะครับเก็บไปลุยเจอบอสทุกคนมาดูกันว่าผมจะฆ่าได้ไหมโอ้ถ้าฆ่าได้ดิคือแบบโคตรสุดเลยนะเราต้องมีปีกทุกคนต้องมีปีกว่ะแสดงว่าเราต้องไปหาปีกก่อนนะครับทีนี้โซนไหนที่เรายังไม่ได้ไปโซนจะมีซ้ายกับขวาเดี๋ยวขึ้นบนก่อนแล้วกันโอเครู้สึกว่าต้องมีปีกก่อนนะครับเราต้องไปหา ability
ใหม่ใหม่ๆก่อนเออไปด้านนี้มีหรือเปล่าอุ้ยโดนโดนจนได้แถวบ้านเรียกโดนจนได้ตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีทางลับนี่เดี๋ยวนะมีทางลับทางลับในนี้คืออะไรโอเคเป็นข้อความนะฮะโอเคข้อความความทรงจำอะไรอย่างงี้มาเก็บเอานะโอ้โหเราข้างล่างนี่ไงทีเดียวอุ้ยไม่ตายเฉยอุ้ยนี่แหกบางหนึ่งทีนี่นี่โอ้โหตายยากมากอย่างว่าแล้วมันเป็นแบบหิมะด้วยมันแบบใหม่นะครับชุ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 บโอเคไปหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนรู้สึกว่ามันต้องมีอีกทางหนึ่งเมื่อกี้เท่าที่ดูโอเคเราต้องลงล่างแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจัดไปลงล่างแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางนี้ต้องกะดีๆนิดนึงโอ้ยไปทางไหนก็เจออ๋อเฮ้ยโดนไปลงโอเคเฮ้ยโดนนั่นไงโคตรยากเลยทุกคนยากจริงโอเคมาไม่สายต่อยมาแล้วโอ้โหโคตรมันนะทุกคนเล่นตัวเนี้ยไปเฮ้ยไม่แยบเลยแยบเลยอันนี้อะไรวะเนี้ยต่อยหมดอะจังหวะเนี้ยนี่ไงทุกคนต่อยโคตรมันอะตัวเนี้ยบอกเลยชุบนี่เฮ้ยไม่มาเย็บแบบว่าเน้นๆไงเน้นๆโอเคตรงนี้รู้สึกว่าโอ้โหโอเคต้องค่อยๆเก็บทีละตัวนะฮะอุ้ยคิดไว้แล้วว่าต้องโดนเอามานี่ไหนๆก็เก็บตัวแล้วมาไม่โดนว่ะเออนี่ต่อยข้ามกำแพงโอเคตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันยังไงวะอุ้ยอ๋อมันต้องกระโดดเหยียบนะทุกคนอุ้ยอุ้ยมันโดดขึ้นมาได้เฉยมาดี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 ต้องต่อยแบบย้ำๆโอเคขึ้นไปชุบอย่าไปครับผมต่อยตัวนี้เล่นมันมากนะมันโคตรคอมโบอ่ะบอกเลยนี่ไงโอ้โหโคตรพริ้วโคตรพริ้วจังหวะนี้โคตรพริ้วมาครับผมข้างบนมีอะไรสักอย่างเฮ้ยอุ้ยไม่ทันมันโอเคข้างบนไอ้หมาน้อยไอ้หมาน้อยไอ้หมาน้อยนี่ไงแย็บหมดอะจังหวะเนี้ยผมเอาดับเบิ้ลแดชมาด้วยนะครับทุกคนมันก็เลยแบบแดชได้รัวๆนะฮะโอเคตรงนั้นอยากได้มากแต่เอาไม่ได้นะครับต้องเป็นอีกคลาสหนึ่งนะถึงจะเอาได้หรือไม่ก็ต้องมี ability ดีๆหน่อยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอไม่ตายได้ยังไงหืออุ้ยอุ้ยอุ้ยวิญญาณวิญญาณมาเยอะจังเราวางแบงล่างคุ้มไหมเนี่ยสู้เนี่ยคุ้มไหมเนี่ยลบล้างทุกคนอุ้ยเกียดมากอะไอ้แท่งดุนเหล็กเนี่ยโอเคตรงนี้เราเจอบอสนะครับผมเฮ้ยมาได้ว่ะเฮ้ยมาได้แล้วทุกคนมาได้แล้วเอาวะแต่ผมดูก่อนนะโอเคมันมาจากข้างบนได้นะครับแต่ว่าเราต้องขึ้นมาทางนี้โอเคแล้วก็ต้องมีดับเบิ้ลแดชอย่างนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอสกันนะครับผมเอ้ามันบอกว่าไงอ่ะเออทุกคนมันบอกว่าประตูมันปิดอยู่อ่ะเอออุตส่าห์มาถึงแล้วนะเนี่ยมันบอกประตูปิดอยู่
อะไรวะบัลลังก์มันถูกปิดอยู่กันเหรอโอเคถ้างั้นเราคงต้องไปหาปีกจริงๆแล้วล่ะฮะโอเคโซนนี้เราไปหมดแล้วแต่เราลงไปข้างล่างนะครับไปโหโคตรเซ็งอ่ะอุตส่าห์มาถึงที่แล้วเนี่ยโอเคป่ะเราขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องลงมาทางนี้อุ๊ยไอ้อันนี้อีกแกโคตรเกลียดเลยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้รู้ข้อมูลว่าประตูมันปิดอยู่นะประตูบอสนะครับยังไงเราคงต้องไปหาปีกก่อนละมั้งผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือต้องไปทำอะไรก่อนสักอย่างโอ้ยอุ๊ยเกือบไปแล้วอันนี้ตายผมก็ไม่ซีเรียสนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องแบบหายนี่อยู่แล้วทุกคนโอ้โหเกือบตายเกือบตายโอ้โหเกือบไปโอเคปึ๊บปึ๊บปั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 บหัวคอมโบคอมจอยปับ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 โอ้โหไม่โดนเฉยอย่างเข้มมาบอกเลยจังหวะนี้ปาไปถึงไหนเอาจริงนะคะตั้งบวยดีแล้วถ้าเกิดว่าได้แบบเป็นแวมไพร์เลยนะคือแบบโคตรโหดอะโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรอะไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเออมาดิโอ้ยมันปล่อยวิญญาณหนีไอ้ตัวเนี้ยโคตรไม่ชอบไอ้ตัวนี้เลยวิญญาณมันทะลุได้นะครับผมก็เลยไม่ชอบโอ้ยเกือบไปแล้วเออมาดิโอเคตรงนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูนะครับเห็นข้างล่างมันมีแบบแวบๆเนี่ยนะมีแสงนี่ไงนี่ไงกระเด้งไปได้กระเด้งไปได้กระเด้งได้อยู่โอเคต่อโอเคอุ้ยนี่ไงปีกเจอปีกแล้วทุกคนไปลองไปเลยครับผมอยากได้ปีกแล้วอยากบินได้มามาโอเคเขาให้เราทำอะไรเฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยดับเบิลจัมชุบชุบเฮ้ยนี่ดับเบิลจัมได้แล้วโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะชุบชุบนี่กระโดดขึ้นนี่เหรออุ้ยสูงอยู่เนี่ยสูงสูงจัดเลยอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนต้องเอาตายดีไงเฮ้ยไม่ได้วะต้องยังไงวะเดี๋ยวนะนะน่าจะอย่างเงี้ยถูกแล้วแล้วก็อ๋อโอเคจัดจังหวะให้ดีนะครับในเกมนี้อย่างงี้ป่ะโอเคได้3สเต็ปนะครับในการโดดโอเคเรียบร้อยสวยจัดแล้วก็ ตายเลยอ๋อมันต้องแบบให้โดนนะครับอุ๊ยอุ๊ยโอเคเข้ามาปับ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 เตยเตยข้างไอตัวนี้มันต้องแบบเออมาเฮ้ยโอ้มาดี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 นี่โอ้ยยากอยู่เหมือนกันทุกคนหุ้ยลูกบอลเก่งกี่หุ้ยไม่ตายเฉยนี่ได้ละได้ละได้ละโอเคต่อยไปครับผมพุ่งไปตอนนี้คือผมจะเงียบนิดนึงนะมันต้องใช้สมาธินิดนึงนะฮะอันนี้คือโอเคอุ้ยมันต้องโดดแดชนี่หว่าตรงเงี้ยโอเคโอเคมาตรงนี้โอเคมาพักก่อนแล้วก็โอเคทุกคนอุ้ยอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคโอเคหูยดีนะมีดับเบิ้ลตรงนี้ไงวะเนี่ยโอเคชึบค่อยๆไปครับผมเยี่ยมได้แล้ว เย้
ได้ดับเบิลจัมป์นะครับผมเยี่ยมไปเลยทีนี้ไม่แน่ใจว่าเราได้ดับเบิลจัมป์แล้วเนี่ยแล้วเราจะสามารถที่จะไปที่นั่นได้หรือยังนะครับแต่เราลองไปดูกันนะครับไปหาบอสได้หรือยังนะโอ้ยยากยากอยู่ต้องกระโดดกลับไปอีกโอเคได้ละทีนี้เราไปที่ตรงไหนนะบอสนี่ไงไปเลยมาดูกันว่าเปิดได้หรือยังนะประตูมาครับชุบชุบเปิดได้หรือยังยังเปิดไม่ได้หรอทำไมอ่ะทำไมมันยังเปิดไม่ได้วะนี่ก็โดดขึ้นมาแล้วนะเนี่ยทำไมเปิดไม่ได้วะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะก็เขาน่าจะให้เราเนี่ยไปหาคล้ายๆเป็นต้นไม้อ่ะทุกคนเป็นต้นไม้ใช่ไหมแล้วเราก็ทำการนะครับกำจัดต้นไม้พวกนั้นนะครับแล้วถึงจะเปิดประตูบอสได้นะน่าจะอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คดูนะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมไปลองไปดูกันนี่ไงทุกคนดอกไม้ที่ผมพูดถึงอันนี้นะครับนี่เราต้องเก็บมาให้หมดนะครับนี่เลยเก็บมาหนึ่งอันโอเคไปครับผมไปหาชิ้นต่อไปกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมเจออีกอันแล้วนะครับนี่เลยทุกคนทึบนี่เก็บมาเลยน่าจะมีประมาณ2อันนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะน่าอยู่น่าจะมีอยู่ประมาณเนี้ยทีนี้เราก็ไปหาบอสกันเลยดีกว่าทุกคนเฮ้ยชึบนี่ไม่ได้กินหรอกอัดหัวแหมอยากจะแบบเจอบอสแย่แล้วอะไรเงี้ยโอเคเพื่อนๆตอนนี้ประตูเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ทุกคนประตูเปิดแล้วครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าผมยังไงผมก็ตายอยู่แล้วแต่ผมจะไปดูหน้าตาของบอสหน่อยนะครับผมโอเคทุกคนไปเลย let's go ไหนบอสหน้าตาอุ๊ยดอกไม้โอ้โหเฮ้ยสวยอะเฮ้ยสวยอยู่นะเฮ้ยบอสสวยอยู่บอสสวยอยู่โคตรเท่ได้เวลาฆ่าแล้วสินะอุ้ยอะไรอะอะไรอะนี่แน่อุ้ยลูกไฟนี่ดี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 อุ้ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยมาเป็นลูกเฮ้ยโอ้โหตายแป๊บเฮ้ยมาเป็นลูกๆเลยอ่ะเมื่อกี้อุ้ยอัพเลเวลด้วยแรง5แล้วครับแอสโตแมนเซอร์ของเรานะครับผมโคตรเฟี้ยวตัวนี้บอกเลยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็พามาทัวร์ในแมปของหิมะนะครับผมแล้วก็พามาดูหน้าตาของบอสนะครับวิธีการที่เราจะสามารถที่จะเปิดประตูของบอสได้เนี่ยในบอสของแมปหิมะเนาะบอสตัวที่3เนี่ยก็คือว่าเราต้องไปหาดอกไม้นะครับไปหาดอกไม้มาก่อนนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่2ที่นะครับให้เราไปเก็บดอกไม้มาให้ครบนะครับแล้วประตูบอสก็จะเปิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในแมปนี้นะครับก็ยังจะได้ ability ที่กระโดด2ชั้นมาด้วยแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็น ability ของอันนี้นะครับเป็นปีกนะครับเป็นปีกของเอฟเทอร์อะไรสักอย่างดับเบิลจัมป์นะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมแล้วผมก็ใส่ดับเบิลแดชนะครับชุบๆแดชกลางอากาศเนาะได้2ครั้งนี่โคตรดีนะครับผมเยี่ยมไปเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะคลิปหน้าก็คงเป็นการต่อสู้กับบอสตัวที่3นะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ